สวัสดีค่ะพี่น้องที่อยู่ร่วมกันคือก่อนเนาะค่ะกับเมเกเกษตรบ้านสวนค่ะมื้อนี้สิพามาเบิ่งแปลงหญ้านี่เปียจักรพรรดิค่ะพี่น้องของแม่หลากับพ่อแวงเนาะค่ะเพิ่นเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงงัวคือกันนี่ล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังได๋เฮาไปเบิ่งนํากันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องป้าหญ้านี่เปียจักรพรรดิเนาะค่ะอันนี้งามบ่ค่ะงามแห้งนี่ล่ะค่ะที่เมเกแนะนําเนาะค่ะว่าเป็นหยังต้องปลูกนี่เปียจักรพรรดิมันบ่ถิ่งใบค่ะพี่น้องลําต้นเขาก็สูงต้นเขาก็อัวใบเขาก็ใหญ่ค่ะถึงมันสิมีขนงัวก็กินคือเก่าล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเอาไปสีเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสวนหญ้าเนเปียจักรพรรดิของแม่หลาเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงัวไว้3ตัวค่ะพี่น้องนี่ค่ะป้าหญ้าเพิ่นงามแฮ่ค่ะนี่ก็คือหญ้าที่เพิ่นตัดไปแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นบำรุงดีแห้งนี่ค่ะการไถกบตอหญ้าเนาะค่ะก็สิเป็นแบบนี้ค่ะสิบ่เฮ็ดให้หญ้าขึ้นโค่นคือจังที่เมื่อกี้เคยแนะนําเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือหญ้าเนเปียจักรพรรดิ10กว่ามือค่ะได้ปุ๋ยแล้วก็พรวดดินยางทันหัว3ตัวกินบ่ทันหัว3ตัวกินบ่ทันเพิ่นวางสิค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นก็ได้พันธุ์หญ้ามาจากแม่เกล่ะค่ะแต่ก็คือว่าเพิ่นทยอยขยายพันธุ์ไปเนาะค่ะได้หลายแห้งค่ะอันนี้เพิ่นมีหญ้าสายพันธุ์ใหม่เนาะค่ะเพิ่นว่าเป็นเนเปียดําค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันค่ะอันนี้เป็นหญ้าเนเปียดําค่ะเพิ่นเอิ้นว่าแบบนั้นเนาะค่ะเพิ่นก็กําลังขยายพันธุ์ค่ะพี่น้องใบอ่อนเพิ่นว่าใบมันหนุ่มอ่อนเนเปียดํากําลังเอิ้นขยายพันธุ์นี่ก็ใบเกี้ยนก็ดีเป็นหญ้าใบโป่งใบยาวไว้กันใช่เหมาะสำหรับพวกพี่พ่อมักค่ะได้เลยรับมาโดนโอ้อันงานอยู่นี่ก็มีหลายสายพันธุ์ตลอดเนาะค่ะอันนี้เวลาให้น้ำให้แบบใดนี่ปล่อยน้ำนี่ค่ะพี่น้องสิพาไปเบิ่งระบบน้ําเนาะค่ะเพิ่นมีระบบน้ําของเพิ่นเองเนาะค่ะอันนี้ก็บ่แม่นอยู่น้ําบ้านเนาะค่ะอันนี้ก็อยู่น้ําไห้น้ําหน้าเลยค่ะนี่ค่ะอยู่โขกหนองนาคักๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องการปลูกหญ้ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการดูแลเอาใจใส่เนาะค่ะถ้าเฮาบ่ดูแลเอาใจใส่มันก็บ่ย่าไว้เนาะค่ะบ่ปงไว้นี่ค่ะเพิ่นปล่อยน้ําแบบนี้นะคะพี่น้องเฮ็ดให้มันชุ่มชื้นเนาะค่ะเพิ่นปล่อยน้ําลงไปในร่องนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเนเปียดําที่เพิ่นขยายพันธุ์มาค่ะอันนี้อยากทําติ่มทําแล้วค่อยเปลือกมานี่บ่ปล่อยน้ําต้องปล่อยใส่หญ้าไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวจากกิ่มมันลงทางแล้วคือมันร่วนออกลงนี่เลยอ๋อบ่ได้เกี่ยวกับน้ําในถังบ่าปลูกใส่น้ําร่องเลยอันนี้เป็นว่าเพิ่นก็สิปล่อยน้ําใส่ไปน้ําลงหญ้าเนาะค่ะน้ําบ่ตาดเด้อหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียต้องมันทําความสะอาดให้มันดูแลรักษาที่ที่เฮาปลูกคือธรรมะที่ปลูกว่าปลูกมันคือกันเพราะมันความสะอาดค่ะอันนี้เพิ่นก็แนะนําเนาะค่ะการปลูกหญ้าเพิ่นก็ว่าให้ทําความสะอาดมันเนาะค่ะมันก็บ่มักโคกเนาะค่ะหญ้าเพราะว่าหากมันก็สิบ่สามารถดูดซึมอาหารได้ดีเนาะค่ะถ้ามันมีหญ้าอื่นแซมเนาะค่ะอันนี้งานตัวนี้ตัดได้จักมือแล้วนี่ประมาณหญ้านี่6ตัวนี่ล่ะค่ะพี่น้องประมาณอาทิตย์นึงนี่ค่ะใหญ่แล้วค่ะยาวแล้วไว้แห้งค่ะเฮาแบบว่าดูแล้วใจใส่เพิ่นเนาะค่ะมันก็สิยาวไว้ทันงัวเฮากินค่ะกินได้ค่ะตัดกินได้อีกเดี๋ยวนี่เป็นหญ้าเนเปียดําที่เพิ่นนําเสนอเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันเป็นหยังคือเอามาปลูกใบอ่อนนุ่มดีคล้ายๆกับใส่เกลือใบอ่อนนุ่มอ่อน
ตำไงตำไงตำไงก็ตำหมูโปดกินผมเอาเลยโอ้บางร้านก็ทำนี่แหละทำไข่เลยบางร้านทำไข่ไงแล้วก็น้ำลายหมอสำหรับพวกที่เกี่ยงว่าถ้าเขาปลูกผสมกันกับไข่ไข่เพี้ยนแง่ใส่จักรพรรดิแง่หรือมัดหมอผสมกันหมอยังไงเลยหมอที่ยิ้มโดดพอน้ำมันไหลแล้วก็ให้ลูกยีมันให้ลูกยีแตกนอออกมาดีโอ้แก้วก็ขาลูกอันนี้ก็ใส่อายุ3เดือนซ้ำกันบ่จังตัดนี่ค่ะพี่น้องเจ้าของสวนหญ้าเนาะค่ะเมียหลากับพ่อแหวงเนาะค่ะเพิ่นจะปลูกหญ้าไว้ถ้าให้ง่วค่ะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงง่วไว้3ตัวค่ะพี่น้องแต่หญ้าเพิ่นงามแห้งค่ะอันนี้ที่ยืนสูงๆอยู่นั่นก็เป็นหญ้านี่เปียจักรพรรดิเนาะค่ะอันนี้ค่ะงามแห้งเพิ่นก็ดูแลเอาใจใส่แบบนี้แหละค่ะเพิ่นปล่อยน้ําลงร่องนี้เลยค่ะพี่น้องเพิ่นเรียนท่อ PVC มาค่ะท่อใหญ่นี่ค่ะนี่แหละค่ะวิธีเกษตรกรของคนเลี้ยงง่วเนาะค่ะการดูแลเอาใจใส่หญ้านี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญคือกันค่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่เอาใจใส่หญ้าเฮาก็สิบ่มีหญ้าให้ง่วกินเนาะค่ะเฮาสิไปแล่นหาหญ้าก็บ่ได้เพราะว่าต่อไปนี้ก็สิเริ่มเข้าฤดูหน้าแล้งดอกค่ะพี่น้องเฮาก็ต้องปลูกหญ้าเตรียมหญ้าไว้ให้ง่วค่ะอันนี้เพิ่นเลี้ยงง่ว3ตัวอันนี้หญ้าแปลงนี่ก็เป็นอีกแปลงนึงเนาะค่ะแต่เพิ่นก็มีอีกแปลงอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแปลงนึงที่อยู่ใกล้ของง่วเพิ่นค่ะเอาวัดมันก็อยู่ที่ต้นว่าเขาปลูกไว้หยังค่ะอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นก็สิบ้านเขาไว้ให้ง่วอีกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหน้าเพิ่นมีน้ําเพิ่นบอกว่าพันหญ้ามันแพงค่ะพี่น้องเพิ่นเลยสิวานเขาไว้ให้ง่วกินพี่น้องเดี๋ยวตอนที่เพิ่นวานเนาะค่ะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันเกิดสิมาทาให้เบิ่งเดี๋ยวมาติดตามอีกเทื่อนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหญ้านี่เปียจักรพรรดินี่ค่ะพี่น้องหญ้านี่เปียจักรพรรดิที่มีเกณฑ์แนะนําอยากให้ปลูกเนาะค่ะเพราะว่าลําต้นเขาก็สูงแบบนี้แหละค่ะเวลาเฮาเอาไปปลดหรือว่าไปสีให้ง่วเนาะค่ะมันก็สิได้ปริมาณอาหารที่หลายค่ะพี่น้องหญ้านี่เปียจักรพรรดิกับบ่ต้องปล่อยให้สูงหลายค่ะพี่น้องซ้ํานี่แหละค่ะพ่อบดให้ง่วได้กินเนาะค่ะกับกําลังอ่อนพอดีค่ะก็บ่ได้แก่หรือว่ากับบ่ได้อ่อนมากเกินไปนะคะพี่น้องต้องการเอาไปบดให้ง่วกินได้เลยเนาะค่ะอันนี้ก็เทียบเท่ากับต้นอ้อยนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะคนเย็นอยู่ก็สูงกว่าคนค่ะพี่น้องหญ้านี่เปียจักรพรรดินี่ก็คืออีกทางเลือกนึงเนาะค่ะสําหรับคนเลี้ยงง่วเนาะค่ะอยากแนะนําให้ปลูกเนาะค่ะพี่น้องสําหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากปลูกเปียจักรพรรดิหรือว่าอยากหาข้อมูลเนาะค่ะอยากสอบถามแม่เก๋กะถ้าเขามาได้เนาะค่ะแม่เก๋กะพร้อมที่สิให้ข้อมูลที่เจ้าของฮู้เนาะค่ะสําหรับมื้อนี้แม่เก๋กะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องจังได๋ก็ฝากกดติดตามแม่เก๋กะเกษตรบ้านสวนไว้นําแม่เด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปจ้ะสําหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีจ้า